ก่อนหมดสิ้นปีนี้นะคะมายชวนคุณผู้ชมไปดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะประเทศไทยของเราจะได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วน26ธันวาคมนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้นะคะดวงจันทร์จะเคลื่อนมาบดบังดวงอาทิตย์มากที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคือประมาณ81%เลยนะคะส่วนที่กรุงเทพเนี่ยค่ะดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณ56%คือในช่วงเวลาประมาณเที่ยง5 นาทีก็เตรียมตัวดูกันให้พร้อมเลยนะคะคุณผู้ชมใครอยากจะชมปรากฏการณ์นี้จริงๆเขามีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอยู่เยอะเลยนะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเขาเลยจัดจุดสังเกตการหลักๆ4 แห่งก็จะมีที่เชียงใหม่นครราชสีมาฉะเชิงเทราแล้วก็สงขลาค่ะซึ่งก็จะมีอุปกรณ์อย่างกล้องโทรทัศน์ที่ติดฟิลเตอร์กรองแสงดวงอาทิตย์เตรียมไว้ให้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถเงยหน้าชมสุริยุปราคาได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็การใส่แว่นกันแดดหรือว่าการใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือว่าแผ่นซีดีในการกรองแสงอย่างที่เราเคยเข้าใจกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการชมที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการชมสุริยุปราคาที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากเราสามารถชมสุริยุปราคาแบบถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กได้นะคะอันนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านมาจากจุดสังเกตการหลักทั้ง4 แห่งเลยนะคะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาจัดไว้ก็เข้าไปดูกันได้ใน Facebook ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะถ้าพลาดครั้งนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องรอถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าเลยนะคะก็ใครสนใจอยากจะชม26ธันวาคมนี้ก็เปิดไลฟ์รอไว้ได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ